สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่29มีนาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนกันก่อนครับตัวที่เหตุการณ์แรกครับเหตุการณ์นี้เราก็มาติดตามสถานการณ์ที่บนแถวเมืองเซวัสโตโปลแหวนไครเมียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่28มีนาคมปีคศ2024มันก็ได้มีรายงานเข้ามาครับว่าไอ้เครื่องบินรบแบบซู27แฟงเกอร์ของทหารรัสเซียมันก็ได้ตกที่บนพื้นที่แถวเมืองเซวัสโตโปลแหวนไครเมียดูที่การตกของเครื่องบินแบบซู27ของทหารรัสเซียในครั้งนี้มันก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดบางรายงานเขาก็บอกว่าไอ้เครื่องบินแบบซู27ของทหารรัสเซียลำนี้มันก็ได้เกิดเหตุขัดข้องต่อมาทำให้เกิดมีเพลิงไหม้ที่บริเวณเครื่องยนต์ซึ่งในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นเพลิงก็กำลังลุกไหม้ในขณะที่เครื่องบินก็กำลังล่วงหล่นสู่พื้นทะเลจากนั้นก็ได้เกิดมีการระเบิดเมื่อเครื่องบินมันไปกระทบกับผิวน้ำแต่แหล่งข่าวนึงเขาก็บอกว่าไอ้เครื่องบินรบแบบซู27ลำนี้มันก็ไปถูกระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียสอยเข้าให้ต่อมาทำให้เกิดมีเพลิงไหม้แล้วก็พุ่งหม่งพื้นทะเลทำให้เกิดมีการระเบิดนะครับแน่นอนครับว่าสาเหตุที่เครื่องบินแบบซู27ของทหารรัสเซียลำนี้ตกเราก็ยังไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแต่ทางปูตินเนี่ยก็เคยบอกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าไอ้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียไม่มีทางที่จะสอยเครื่องบินของตัวเองตกเนื่องจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของเราก็สามารถแยกมิตรและศัตรูได้ในส่วนของนักบินเนี่ยก็สามารถดีตัวจากเครื่องบินแบบซู27ลำนี้ได้อย่างปลอดภัยและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับขึ้นเหนือกันมาที่บนแถวฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนกันต่อนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเราก็ยังไม่ทราบวันเวลาที่ชัดเจนแอดก็ต้องบอกว่าถ้าเหตุการณ์ไหนทราบวันเวลาที่ชัดเจนเนี่ยแอดก็จะแจ้งให้ทราบเสมอแต่ว่าบางเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มักจะเป็นเหตุการณ์สดๆร้อนๆนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าระเบิดเจแดมหรือไม่ก็ AASM ถล่มฐานบัญชาการหน่วยโดรนของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งไอ้บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยตามรายงานจากหน่วยข่าวกรองเขาก็ได้บอกว่าไอ้บ้านหลังนี้ทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ได้ดัดแปลงใช้เป็นฐานบัญชาการหน่วยโดรนของทหารรัสเซียที่รับผิดชอบดูแลที่บริเวณพื้นที่ระแวกนี้โดยที่ทางยูเครนเนี่ยก็ทำการส่งโดรนล่าตะเวนสอดแนมไปสำรวจจนมั่นใจได้ว่าไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นฐานบัญชาการของหน่วยโดรนรัสเซียจริงต่อมานะครับที่บริเวณบ้านหลังนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นโดยที่การระเบิดขนาดใหญ่ดังกล่าวครับตามรายงานเขาก็ได้บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีมาจากระเบิดเจแดมหรือไม่ก็ระเบิด AASM ก็ได้ซึ่งการระเบิดขนาดใหญ่ในครั้งนี้มันได้ทำให้เกิดมีควันขโมงขนาดใหญ่ลอยเต็มไปหมดและเมื่อซูมเข้าไปใกล้ๆเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้บ้านหลังที่เคยเป็นฐานบัญชาการหน่วยบินโดรนของทหารรัสเซียมันก็ได้ถูกทำลายราบคาบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับที่บริเวณพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำนีเปอร์แคว้นเคอร์ซอนนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการถล่มรถถังยานกรอของทหารรัสเซียจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็เห็นเพลิงไหม้เห็นควันขโมงที่บริเวณยานกรอที่มีรถถังของทหารรัสเซียคันนึงจอดอยู่ข้างๆตัวที่เพลิงไหม้และควันขโมงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลมาจากการโจมตีด้วยอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนมันทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อมาทำให้เกิดเพลิงไหม้และควันขโมงอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นแล้วจากนั้นไม่นานนะครับมันก็ได้เกิดมีการระเบิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็ยังเกิดมีการระเบิดอีกหลายต่อหลายครั้งตามมาติดๆนะครับบริการระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็จะเป็นการระเบิดจากวัตถุระเบิดที่อยู่ทางด้านในหรือไม่ก็น้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้ารถกรอคันนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าการระเบิดที่มีความรุนแรงแล้วก็หลายครั้งแบบนี้ไอ้เจ้ารถกรอก็รถถังของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายกลายเป็นซากกลายเป็นเศษเหล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของหน่วยShadowสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับกันมาที่บนแถวทิศทางเมืองโครเมนาแคว้นลูฮันกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มรถบรรทุกของทหารรัสเซียที่บริเวณแถวทิศทางเมืองโครเมนาแคว้นลูฮันจากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับรถบรรทุกของทหารรัสเซียก็กำลังขับมาตามถนนข้างๆป่าคันนาแห่งหนึ่งแต่ต่อมานะครับทหารรัสเซียพลประจำรถทั้งสองก็ได้ตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าไปต่อมาไม่นานครับไอ้รถบรรทุกของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้น
โดยที่การระเบิดดังกล่าวนะครับมันก็ได้เป็นการโจมตีมาจากโดรนกามิกาเซ่ของกองพลน้อยยานกรอที่63ที่โจมตีเข้าใส่ที่บนทางด้านขวาแล้วก็ทำให้เกิดมีการระเบิดอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นแน่นอนครับว่าการโจมตีในครั้งนี้ไอ้รถบรรทุกแบบอูราล4320-19ของทหารรัสเซียคันนี้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานของกองพลน้อยยานกรอที่63สถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่บนพื้นที่แถวๆทิศทางเมืองเครมินาแคว้นลูฮันนะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับลงใต้กันมาที่บนแถวๆแคว้นสปอริเซียกันบ้างนะครับเท่าที่เหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบสเตลลาเทนแล้วก็เจ้าปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวๆแคว้นสปอริเซียนะครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนล่าตระเวนสอดแนมยูเครนมันก็บินไปพบกับเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบสเตลลาเทนของทหารรัสเซียก็กำลังปล่อยจรวดเพื่อที่ทำการสกัดกั้นอากาศยานชนิดหนึ่งของยูเครนแต่ต่อมาไม่นานครับไอ้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบสเตลลาเทนของทหารรัสเซียระบบนี้มันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นโดยที่การระเบิดดังกล่าวนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการโจมตีมาจากเจ้าจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาซึ่งไอ้เจ้าจรวดเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่เจ้าสเตลลาเทนอย่างแม่นยำต่อมานะครับไอ้เจ้าโดราตะเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็ยังบินไปพบกับไอ้เจ้าปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียก็ตั้งอยู่ไม่ห่างกันมากนักต่อมานะครับไอ้ที่บริเวณปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดตัวที่การระเบิดดังกล่าวนะครับแอดก็ยังไม่ชวนครับว่ามันเป็นการโจมตีจากอาวุธชนิดใดมันก็อาจจะเป็นเจ้าโดรนกามิกาเซ่ก็ได้นะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ของทหารยูเครนไอ้เจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบสเตลลาเทนแล้วก็ปืนใหญ่แบบ D30 ของทหารรัสเซียมันก็ได้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นสปอริเซียนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิกาเซ่บินถล่มเจ้าเรดาร์แบบ 9S36 ของทหารรัสเซียที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งครับจากในคลิปนะครับเจ้าโดรนล่าตะเวนสอดแนมยูเครนมันก็ได้บินไปพบกับเจ้าเรดาร์แบบ 9S36 ของทหารรัสเซียก็กำลังขับลัดเลาะที่บริเวณทุ่งแห่งหนึ่งซึ่งเรดาร์ดังกล่าวนะครับมันก็เป็นเรดาร์สั่งการโจมตีของเจ้าระบบบุ๊ก M2 ของทหารรัสเซียที่คาดว่าจะประจำการที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เช่นกันต่อมานะครับที่บริเวณทางด้านท้ายของพันเนี่ยก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับตัวที่การระเบิดดังกล่าวนะครับตามรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากโดรนกามิกาเซ่ของยูเครนก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณทางด้านท้ายจากนั้นครับผลประจำเจ้าเรดาร์แบบ 9S36 ของทหารรัสเซียระบบนี้เนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีลงจากรถแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้นะครับแน่นอนนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้เจ้าเรดาร์แบบ 9S36 ของทหารรัสเซียระบบนี้มันก็น่าจะได้รับความเสียหายจนถึงขั้นถูกทำลายกันเลยทีเดียวนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับแอดคาดว่าไม่สปอริเซียก็เคอร์ซอนนะครับผมข่าวต่อมานะครับข่าวนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดนก็ได้บอกไว้นะครับว่าหลังจากที่สวีเดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเนโตแล้วเนี่ยทางสวีเดนก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะหาเครื่องบินรบแบบกิปเพนหรือว่าแยส39กับยูเครนตัวที่พอลจอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสวีเดนก็ยังได้เน้นย้ำอีกว่าการพิจารณาก็กำลังดำเนินการอยู่และจะเกิดขึ้นภายในกลุ่มพันธมิตรเครื่องบินขับไล่แน่นอนครับว่าถ้าได้เครื่องบินแบบแยส39มาอีกสัก 1-2 ฝูงเนี่ยก็ถือว่าจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเครื่องบินแบบนี้สมรรถนะของมันเนี่ยก็ไม่เป็นรอง F16 เลยนะครับผม